สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องหลายเมนูอีกแล้วนะคะเมนูในวันนี้ที่เราจะมาทำก็คือตำถั่วค่ะเดี๋ยวมารู้จักกับวัตถุดิบเราก่อนเนาะก็จะมีถั่วฝักยาวพริกกระเทียมแล้วก็มะนาวแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ำปลาร้าค่ะส่วนน้ำปลาร้าเรามันก็ค่อนข้างจะเค็มนิดหน่อยอยู่แล้วนะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลาเพิ่มเนาะเรามาเริ่มกันเลยค่ะจะมาเริ่มกันที่พริกกระเทียมนะคะใส่ให้หมดเลยค่ะตามด้วยผงชูรสน้ำตาลนิดหน่อยค่ะเตรียมเราละเอียดแล้วนะคะเราก็มาตำใส่ถั่วเข้าไปค่ะแล้วนะคะให้มันแตกๆรสชาติพวกปลาพวกเครื่องปรุงเรามันจะได้ซึมเข้าเนื้อเนาะถั่วก็พอจะแตกบ้างแล้วนะจ๊ะน่าจะพอแล้วจ้ะตำถั่วฝักยาวแล้วก็มีไข่กินแก้มด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ